โอเคนะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะเพราะว่าผมไมดี้ไลฟ์40นะวันนี้นะเราอยู่กับทุนแรงมันไหลนะผมจะมานะบิวไม่เชิงบิวจะมาบอกบิวนะเกี่ยวกับคาถาใหม่แล้วกันนะครับสำหรับไอ้พวกสกิลต่างๆนะครับสกิลต่างๆการจัดคอมโบนะรีจิสตอเรตอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้ย้อนไปดูนะคลิปคาถาอันเก่าแล้วกันนะเพื่อทำให้มันกระชับมากขึ้นสำหรับคลิปนี้เพราะเราต้องพูดถึงคาถาค่อนข้างพอสมควรนะครับสำหรับเอฟอร์ติสเองเป็นคาถาสาย AG อันใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนแรกผมก็ด่าอยู่นะครับเพราะผมไม่รู้ตัวว่าตัวผมบิ้วยังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในส่วนเนี้ยผมแนะนำนะให้ใช้นะสำหรับคนที่ถ้าเกิดคนที่มีเจาะเกิน21เจาะกาชาเกิน21คุณจะบิ้วคาถานี้ได้โหดมากๆนะครับมันจะค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะส่วนบางคนไม่มีก็เปลี่ยนเอาหินดามิดบางส่วนออกนะเพื่อยัดกลับเข้าไปนะก็ได้เหมือนกันนะครับผมต้องเกริ่นตั้งแต่แรกเลยนะเอฟติสเป็นคาถาของอีเวนต์คริสต์มาสถ้าทุกคนไม่ฟาร์มตั้งแต่อีเวนต์นะฮะคุณมาดูคลิปนี้ทีหลังคุณจะหาไม่ได้ยกเว้นจะเจอในคริสต์มาสครั้งต่อไปก็คือปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดไม่ได้มีคอมแบทได้ใช้ได้ไหมคอมแบทไหนก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับเอาจริงดาเมจต่างกันก็ค่อนข้างกลางๆนะไม่เยอะนะไม่มากไม่หมายเกินไปนะครับก็ปฏิสามารถบูดามีขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งประมาณนี้มันแรงกว่าแหละอ่ะพูดง่ายๆนะแต่ถามว่าใช้คอมแบทได้ไหมก็ยังใช้ได้นะคอมแบทเป็นคาถาสายเอจีที่เข้ามาบิวแล้วทำบิวออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะไม่มีก็ใช้ไอคาถาคอมแบทได้ก็ได้นะใช้รอคริสต์มาสปีหน้าก็ได้แค่ประมาณนี้ก็ก่อนไปรับชมรายละเอียดต่างๆของคลิปนะฮะก็ฝากแบ็กมาร์เก็ตไปด้วยสำหรับท่านที่ต้องการซื้อสปีหน้านะสั่งทำของนะรุ่นนี้นั่นนะหายดีขายดีนะขายของอะไรก็ว่ากันไปนะก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอเคนะครับพูดถึงเรื่องสเตตัสต่างๆก่อนนะสำหรับตัวละครผมเนาะสเตตัสผมยังคงอัพเป็นเอจินะครับเอจินำนะเอจอาร์ตามนะเนื่องจากถ้าจำถ้าคนที่ติดตามมาจะรู้ว่าผมขาดความเร็วอยู่นิดหน่อยพอมันเพิ่มแม็กเลเวลเป็น275ปัญหาหมดไปนะครับผมสามารถอัพเอจเพิ่มได้แล้วนะครับโอเคสำหรับเอฟติสนะครับมันดีกว่าคอมแบทยังไงนะครับมันถามว่าดีกว่าไหมมันก็ไม่เชิงอะนะมันแล้วแต่ทรัพยากรที่เรามีในไอดีด้วยนะครับเอฟติสเป็นคาถาสายจีมาใหม่นะที่มีแอคแท็กค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นะครับกับการกับคอมแบทไนท์เขาจะมีคีกับอาวุธเจาะเข้าให้เลย 30% ซึ่งเป็นข้อดีที่โคตรดีเลยนะท่านผู้ชมผมไม่ได้บอกว่าเอฟติสเนี่ยมันดีกว่าคาถาคอมแบทไนท์มากๆนะครับคนที่ไม่มีก็ยังคงใช้คอมแบทไนท์ได้เหมือนเดิมนะครับเอฟติสนะครับสิ่งที่จะได้มาก็คือธาตุมืดเพิ่มความเสียหายแก่ไร้ธาตุพลังโจมตีระยะใกล้บวก10นะเอจิเพิ่มขึ้นไปแอคแท็กเพิ่มขึ้นตามเอจิ 250% ซึ่งเท่ากับคอมแบทไนท์เลยนะครับ HP เนาะแล้วก็อัตราคีย์60มันจะเท่ากับ 15% สำหรับคนที่ไม่ได้อัพสเตตัสคีย์เลยนะครับความเร็วในการโจมตี80นะเพราะฉะนั้นทำไมผมถึงบอกว่ามันสามารถเอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้แหละความเร็วนี่แหละมันทำให้เราสามารถเอาหินกอโดเนี่ยออกไปได้นะครับเพื่อบูสต์ดาเมจมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าบูสต์จริงไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนนะอย่างคอมแบทให้ผมใส่ลิลิใช่ไหมผมต้องเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนมาเนี้ยผมต้องใส่ตังกุปีศาจเพื่อเอาเจาะเพิ่มนะครับโอเคหลายคนถกเถียงกันนะครับในส่วนของคาถาของเอฟติฟเนี่ยว่ามันไม่ดีนะครับถ้าจะมองผิวเผินใช่ครับมันไม่ดีครับเพราะว่าไม่มีเจาะให้ทั้งที่คาถาคอมแบทไนท์ที่เขาให้มาตั้งแต่แรกเนี่ยเขามีอาวุธเจาะเข้าไปต้อง 30% นะครับมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ผมก็ต้องบอกว่าบิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะฟิกเนาะสำหรับคนที่มีเจาะไม่เท่าผมก็คือ21เนี่ยนะครับเราสามารถเอาเอฟติฟมาใช้ได้ไหมใช้ได้นะเปลี่ยนหินบางก้อนนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะครับก็จะมาไขข้อข้องใจว่าตกลงแล้วเอฟติสเนี่ยมันสามารถทำเจาะรอยได้ไหมผมก็ต้องบอกเลยว่าได้นะครับบิวตัวนี้นะครับคุณจะมีความเร็วอยู่10,000กับ40กว่าหน่วยนะครับซึ่งเป๊ะนะครับ 10,000 เป๊ะแล้วเลือดมี 20,000 นะครับเจาะกายภาพมี 100% นะอัตราคิถ้าไม่กินบัฟจะอยู่ที่120หน่วยนะครับก็คือเจาะร้อยนั่นแหละนะแต่ตอนนี้นะปัจจุบันบอสต้านคิค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะทำอย่างตามก็ต้องมี135เลยฮะนะฮะประมาณนี้เนาะก็กินบัฟทาโกะเข้าไปก็กลายเป็น135อยู่ดีก็กลายเป็นตัวขี้ยาไปนะกินบัฟเยอะมากดูบนหัวเอานะครับโอเคนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยตอนแรกมันมาผมก็บ่นนะผมก็บ่นว่ามันไม่ดีนานๆปล่อยมาทีทำไมไม่เอาดีๆเข้ามานะครับก็สรุปแล้วตัวละครบิ้วเก่านะครับแม่งใส่เจาะเกินไป15นะครับมันเลยลงตัวเป๊ะเลยคาถานี้เข้ามาทำให้ลงตัวเป๊ะนะครับโอเคผมบิ้วยังไงให้มันลงตัวเป๊ะนะครับแล้วทำไมถึงทำเจาะร้อยได้นะครับโอเคนะนี่ก็คือของสวมใส่
ของเอฟาติสผมอยากให้ทุกคนยกเอาคอมแบทออกไปก่อนนะเพราะผมได้สรุปไปขั้นต้นแล้วว่ามันทำได้จอดร้อยอะนะครับมันจะได้ไม่พันกันเนาะพันละนัวกันแต่ผมบอกเลยว่าเอฟาติสมันจะดีกว่านะครับโอเคนะอันแรกก็ใส่นะมังกรเปียวอคีดังกกปีศาจนะจะเป็นเซตหินเจาะให้เลยนะสำหรับคาตานะเนาะม้วนคัมภีร์ก็ใส่ม้วนคัมภีร์ลมนะคาถาลมนะเอาอัตคีเอาความเร็วโจมตี25นะครับชุดก็ยังคงคอนเซปต์เป็น DTE ดินนะครับใส่ดีลักกับปลาไกวเพื่อเอาเลือดนะครับอย่างที่บอกไปว่าคาตานะเอจิเป็นตัวที่เล่นนะค่อนข้างไปทางสายบาลานซ์เนาะเอาไว้ชนเอาไว้อะไรนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าดาเมจนะที่เห็นไปขั้นต้นหรือว่าดาเมจคาตานะมันจะไม่ได้อู้ฟูตั้งแต่แรกนะฮะมันจะเก่งขึ้นตามดอทเลทที่มีนะครับเก็บสแต็กไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะมันไม่ใช่ตัวที่แบบจะมาปล่อยเบิร์ดบึ้มๆเหมือนพวกแมตเวทเหมือนพวกแอร์สไลเซอร์ของดาบคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาใช้ได้เลยนะเราต้องรอกันนะให้ดอทเลทมันเพิ่มความโหดนะเพิ่มเยอะมากครับดอทเลทยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับไอ้ร้อยนี่หนักเลยนะเพิ่มตีบวกคูณตีบวกเป็น2เท่าอ่ะนะโหดมากนะครับก็จะใส่ดีลักวากไวเนาะเอาเลือดนะกับการโจมตีนะระยะใกล้นั่นเองนะครับส่วนหมวกนะผมยังคงใส่เป็นหน้ากากแซนแบกนะครับเงาสีน้ำเงินแห่งการขบคิดและลิลิคาโลล่านะอย่างที่บอกไปนะครับว่าสำหรับคนที่มีเจาะกาชาไม่ถึงนะครับเราสามารถโยกย้ายหินพวกนี้ได้หมดเลยถ้าเป็นจบเราเปลี่ยนไปใส่ยีวิลเลฟีน่าก็ได้นั้นได้ขี้ด้วยนะครับได้เจาะมาเข้าตัวเนาะเพื่อบิวเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะผมแนะนำให้ใส่เป็นหน้ากากแฟนแบนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันได้อาวุธเจาะเข้าเยอะสุดแล้วนะถ้าเทียบกับบล็อกเกอร์แมนจะได้10นะฮะแล้วก็ได้แอคแท็กมาอย่างเงี้ยนะครับมันผมว่าหน้ากากแฟนแบนสำหรับคาตานะยังคงเป็นหมวกที่ดีมากๆอยู่นะครับแฟนผมใส่เป็นชูริเคนดวงดาวราคาไม่แพงด้วยนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ดีกับคาตานะมากๆนะแต่ที่20นะเมื่อใส่ม้วนคัมภีร์นินจูซึนะพลังโจมตีบวก5อาวุธเจาะเข้าบวก5ใส่ทั่วกับชิกาโนคามินะครับชิกาโนคามิก็จะช่วยในการเพิ่มฟื้นฟู MP นะโจมตีนู่นนี่นั่นก็อะไรก็ว่าไปเนี่ยสำหรับคนที่ไม่อยากเสียดาเมจมากมายเพราะอย่างที่บอกไปว่าหินหมวกนะพวกลิลี่กับเราสีน้ำเงินบวกดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับมัน16กับ18อ่ะนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่อยากเปลี่ยนอ่ะเอาอันนี้ออกครับเอาชิกาโนคามิออกไปคุณจะมีปัญหาเรื่องฟื้นฟู MP นิดหน่อยนะมันไม่เชิงนิดหน่อยมันก็จะมัน20หน่วยเลยอ่ะนะมันก็เยอะอยู่แหละนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังคงเล่นได้นั่นแหละนะครับแค่ความสะดวกสบายในการฟื้นฟู MP มันจะหายไปนิดหน่อยนะครับก็เอานี้ออกไปใส่นะไม่ว่าจะใส่เป็นสเตลนะถ้าเกิดคุณขาด5นะมันไม่ถึงเนาะคุณมี15อะไรเงี้ยคุณขาด5คุณเปลี่ยนเป็นสเตลนะคุณเปลี่ยนเป็นสเตลปุ๊บคุณจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะได้เจาะด้วยได้มานาด้วยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าขาด10นะไม่อยากเปลี่ยนหินหมวกก็ใส่เป็นอะไรนะโทรุสนะมีการทำลายป้องกันกับอาวุธเจาะเข้า 10% นะครับนะฮะมันบิ้วขยับได้หมดอย่างที่ผมบอกไปถ้าขาดจะเราเล่นได้ไหมเราเล่นได้นะครับเราเล่นได้ไม่ต้องห่วงว่าเออมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะสำหรับเจาะกาชาแต่ไม่มีเลยก็ไม่ได้นะครับก็ของสมใส่ประมาณนี้เนาะอวตารผมก็เจาะ21นะอย่างที่บอกทีนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมคำนวณแล้วมันได้จอด75ไม่ต้องสงสัยนะครับอย่างที่เห็นในขั้นต้นนะว่าตอนที่ผมตีเนี่ยผมจะส่วนใหญ่ผมจะทริปเปิลชาร์จไปข้างหลังแล้วก็ทำการจอดหลังนะครับสกิลจอดหลังหรือแอสซินสแตปเนี่ยนะครับมันสามารถเพิ่มอาวุธจ่อเข้าให้เราได้ 25% นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมชอบพุ่งไปข้างหลังและใช้สกิลนะครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขหลักในการเล่นตัวนี้นะครับทำให้เจาะมันถึงที่จริงก็คอมแบทด้วยแหละนะครับเนื่องด้วยผมมองว่านะการที่เราได้เจาะมา 25% โดยการใช้สกิลเนี่ยเราสามารถนะปิกหินเนาะให้มันมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นมากได้นะครับตรงนี้เลยเป็นข้อได้เปรียบแต่มันเป็นการสร้างเงื่อนไขในการเล่นให้ตัวเองท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการฝึกปือฝีมือดูจังหวะบอสอะนะครับซึ่งที่จริงมันก็ควรทำทุกสายอาชีพนั่นแหละนะครับการเจาะหลังเนาะไม่ว่าจะเป็นการพุ่งไปเจาะหรือเจาะตรงๆเลยเจาะหลังอะไรเงี้ยแบบเดินไปเจาะเสีย300 MP มันก็มีผลเท่ากันนะย้ำนะครับว่าเจาะต้องเจาะข้างหลังมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับนี่เป็นเงื่อนไขหลักนะในการเล่นสาย AG ที่ตัวที่ผมปั้นมาเนาะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันดูยุ่งยากไปก็ไม่ว่ากันนะที่จริงถ้าเกิดไม่อยากใช้อ่ะกลับไปขั้นต้นเมื่อกี้เลยนะครับในการเปลี่ยนหินต่างๆถ้าผู้ชมจะเสียดาเมจแต่ถ้าผู้ชมไม่ต้องเจาะหลังก็ลองคำนวณเอาครับว่าถ้าเกิดเราจะเอา 25% เนี่ยผมต้องเปลี่ยนหินทั้งหมดนะผมจะอธิบายง่ายๆนะครับผมต้องเปลี่ยนหินทั้งหมดนี้เลยนะครับเอาเงาออกเอาลิลี่ออกนะครับเอาชิกาโนคามิออกนะครับผมต้องการซ่อม 25% ใช่ไหม
คุณจะเสียอะไรบ้างอ่ะจะเสียทั้งนะโจมตีระยะไกล 8% อันนี้โจมตีด้วยอาวุธอีก 8% นะตัวคูณมันเท่ากันนะสำหรับสายคาตานะนะลิลิเสียการโจมตีด้วยอาวุธ 8% เลยนะครับแล้วก็ชิกาโดคามิคุณเสียการเพิ่มฟู MP และพลังระยะใกล้ออกไป 5% นะความแม่นอีก 50 นะครับต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนยังไงสำหรับคนไม่อยากใช้นะใส่ Evil Refina นะครับแล้วก็ใส่อะไรใส่ Unfinix นะครับเจาะ20แล้วนะเปลี่ยนเป็นแล้วก็เปลี่ยนชิกาโดคามิเป็นเตียว2นะได้จ่อยแค่อันนี้ก็คือจะ25แล้วนะใครไม่อยากเปลี่ยนชิกะอ่ะไปเปลี่ยนหินเอาเลือดเอาหินเลือดออกนะก็เสียพลังระยะใกล้อีกไปเอาชิบิชิบิมาใส่นะได้จ่อยแค่นะฮะมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็บิลได้หมดเนาะอ่ะผมถามดูลองพิจารณากันดูครับว่าสิ่งที่ผมเสียไปกับ25ผมขอยอมกดใช้สกิลดีกว่านะเพราะว่ามันพูดถึงอ่ะการเอาสกิลเข้าคอมโบเพื่อเล่นน่ะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเวิร์คและไม่ได้ยากเลยนะเอาจริงมันจะมีแค่บอสบางตัวเนาะที่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปเจาะหลังได้แต่มันก็ส่วนน้อยนะก็เล่นตัวอื่นไปนะไม่ก็ไปเปลี่ยนหินเล่นออกนะถ้าเกิดบอสตัวนั้นมันสำคัญจริงๆนะแม้อย่างเช่นแบบสมมุติว่ามีบอสใหม่มาแล้วแม่งเป็นบอสเหมือนเวเดน่าที่มันหลังมันติดกำแพงอ่ะนะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เราอยากได้ของมันจริงๆของมันดีมากๆก็เปลี่ยนหินเล่นแม่งเลยนะผมก็จะทำเหมือนกันนะครับถ้าจะเล่นคาตานะนะแต่ใดๆก็คือ ID 1นะฮะคาแรคเตอร์มันสร้างได้หลายตัวครับนะเราก็เล่นหลายๆตัวไปนะครับอันไหนบอสตัวไหนเหมาะกับการใช้ตัวไหนเราก็เอาตัวนั้นไปใช้นะไม่ใช่ปักหลักที่ว่าจะเล่นคาตานะอย่างเดียวเลยมันไม่ได้นะครับโอเคแน่นอนนะการเปลี่ยนแปลงบิลย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบัฟบ้านซึ่งที่จริงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากหรอกนะครับหลักๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพิ่มฟูเอ็มพีโจมตีนะ26 MP 1,000 นะอัตราคริติคอล30นะเพิ่มความใช้แก่ถ้าดินนะอันนี้เอาไว้บูสต์ดาเมจตัวเองเพิ่มมันไปอีกนะแล้วก็มีเลือดอีก 5,000 นะถามว่าท่านผู้ชมเปลี่ยนได้ไหมก็แล้วแต่สะดวกนะครับอย่างที่เห็นคาตานะเป็นสายเคาน์เตอร์นะฮะสกิลคอมเคาน์เตอร์เพลี่อะไรค่อนข้างที่จะเยอะนะท่านผู้ชมก็สามารถนะไปปรับเปลี่ยนนะใช้เอาเลือดตัวเองน้อยๆแล้วก็ฝึกทักษะในการใช้สกิลให้เพิ่มมากขึ้นนะแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนเลือดเป็นอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่สะดวกนะครับสำหรับบิลนี้นะปัญหาอีกอย่างนะมันจะมีอยู่ไม่ใช่อีกอย่างปัญหาอีก2 อย่างก็คือคริติคอลกับมานาที่จริงคีย์ข้อมันควรไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวนี้บิวจบแล้วมันได้คีย์อยู่120หน่วยที่จริงมันเยอะแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยผู้พัฒนาเขาปล่อยบอสที่มีการต้านคีย์ออกมาในหลังๆนะแม้แต่มินิบอสหรือว่าบอสอีเวนต์อันใหม่มันยังมีการต้านคีย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบูสต์นะฮะเราต้องเพิ่มให้กับเราก็คือการเอายาบัฟมาใช้อย่างที่ท่านผู้ชมทราบดีว่าแต่ก่อนแต่ไรเนี่ยผมจะกินบัฟอยู่แค่2 อย่างเท่านั้นก็คือน้ำมันจอกนะกับความเร็วเนาะตอนนี้เราต้องเพิ่มนะฮะซื้อแอปติดมากินผมต้องบอกว่าบัฟนะราคามันค่อนข้างจะสูงเนาะก็ระวังกันด้วยผมถึงอยากให้เน้นเลือดขึ้นไปเพื่อลดอัตราการตายนะถ้าตายทีก็กินยาทีอ่ะท่านผู้ชมนะครับมันเสียเวลาด้วยมันแพงด้วยนะครับยาที่แก้ไขเรื่องมานานะครับจะเป็นเมจิกแอคนะฮะบิลนี้จบทำจบแล้วมานาอยู่ที่ 1,000 เปเป้นะกินเมจิกแอคไปก็ได้อีก600เป็น 1,600 ถือว่าพอใช้แล้วนะสำหรับอันนี้ใครที่ต้องการเพิ่มก็ไปอัพสกิลไอ้นี่มานะครับสกิลอะไรปะเร่ง MP นะเพื่อเอามาใช้งานนะมันจะดีกับตัวเองด้วยมันจะได้ MP เพิ่มขึ้นนะอันที่2ก็เป็นยาบัฟจำพวกทาโกะนะฮะหมดยังเนี่ยทาโกะนะครับทาโกะจะเป็นยาที่เพิ่มคีและต้านนะครับมันก็จะค่อนข้างเข้ากับตัวนี้นะเนื่องจากมันเป็นตัวชนเนาะตัวชนเราสามารถชนกับดาเมจบอสได้นะฮะไอพวกทาโกะต่างๆนะไปพิมพ์ในบอร์ดเอาทาโกะมันจะขึ้นมาเต็มเลยมันมีทุกธาตุนะจะเป็นต้านธาตุแล้วก็มีเพิ่มอัตราคี 15% สรุปนี้ถ้ากินทาโกะเข้าไปก็จะจบที่คี 135ซึ่งพอที่จะตีบอสทุกตัวได้นั่นเองนะครับส่วนอื่นๆก็กินเหมือนเดิมครับไม่ว่าน้ำมันจอกเกาะหรือว่าความเร็วนะเทลัสสปีดพอร์ตเนาะใครอยากกินฟื้นฟู MP เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อมาใส่กันครับก็แล้วกันมันจะเปลืองตังค์นิดนึงอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้แบบเปลืองแบบชิบหายไว้ป่วงนะฮะมันก็มีราคาแบบแสน 200,000 อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ทาโกะก็หนักหน่อยนะก็ 500,000 อะไรอย่างเงี้ย 400,000 500,000 อะไรเงี้ยมันจะหนักตรงทาโกะนี่แหละแต่ถ้าเกิดเราตีแบบตีบอสปกติที่มันไม่ได้ต้านคิไม่ต้องกินนะฮะไม่ต้องกินเปลืองตังค์นะครับเสริมให้นิดนึงนะครับบิวเก่าเราจะไม่ได้อัพลองเลนมานะท่านผู้ชมนะบิวเก่าเราจะไม่ได้อัพลองเลนนะไม่ได้อัพควิกรอนะลองเลนนะให้อัพมาเพื่ออะไรผมอัพมาเพื่อใช้สกิลพันเบดโดยเฉพาะนะพันเบดเป็นสกิลที่แรงมากนะตีดูนาดิสกับคาตานะอันเนี้ยนะหวดไปเกือบ 4M เลยนะครับลองเลนจะช่วยเพิ่มนะความเสียหายระยะไกลซึ่งมันเพิ่มให้กับสกิลที่สามารถโจมตีได้เกิน8เมตรนั่นเองนะมันไม่ได้ไปบวกตอนหลังเหมือนโจมตีระยะในของสวมใส่นะครับ
มันบวกให้ก่อนเลยนะครับสำหรับสกิลที่สามารถใช้เกิน8เมตรขึ้นไปมันอัดให้ก่อนเลยนะประมาณนั้นนะครับควิกกอร์นะก็ทุกตัวของท่าที่เราใช้ไม่ว่าเป็นการฟันนะการใช้สกิลอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะเพิ่ม MP ให้กับตัวเองนะตรงนี้เอามาเพื่อเพิ่มนะเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู MP ให้ตัวเองนะก็อัพกันมาด้วยนะพอให้ผมเหลือ10นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะที่จริงที่จริงผมจะเหลือ15นะท่านผู้ชมผมจะเหลือ15พอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ผมดันอุตริไปอัพที่บรรทัดเลเวล10ไงนะครับอัพที่บรรทัดเลเวล10ที่จริงถ้าเกิดอัพ5ก็พอแล้วเอามาใช้งานก็พอแล้วก็เรื่อง MP เราก็แก้ปัญหาอีกอย่างนะครับโดยการอัพสกิลเอาตัวรอดอะในนี้ไม่น่ามีมั้งนี่ไปอัพเรื่อง MP นะอัพ5ไปใช้15พอดีท่านผู้ชมได้ MP เพิ่มอีก300นะตรงนี้ก็จะกลายเป็น1,900 นะครับมันก็เกือบเต็มสบายเลยนะครับมันก็สรุปเลยก็คือว่าถ้าเกิดทำจริงๆก็จะสามารถทำ MP ได้1,900เกือบเต็มนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ก็คือคาตานะสายจินะครับที่มีคาตานะอันใหม่มาตอนแรกผมด่าชิบหายไว้ป่วงเลยว่าโอ้ยนานๆมาทีเอาเหี้ยอะไรมาให้กู ก็กราบขอโทษด้วยนะพอดีไม่รู้ตัวว่าตัวเองบิ้วเจาะเกินไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไอ้พวกสกิลนะสกิลอะไรต่างๆผมอธิบายไปในคลิปไอ้หมดแล้วเพราะว่ามันยังไม่นานเนาะมัน 2.0 นะคลิปตัวนั้นน่ะนะครับก็ไปดูตรงนั้นเอานะประกอบเอานะครับเพราะว่าคนที่ไม่มีเอฟาติสก็จะได้ไปดูบิ้วคอมแบทในตรงนั้นด้วยเพื่อรอเอฟาติสนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้นะครับคาตานะสายจิก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าคุณสามารถเอามาเล่นได้หรือเปล่านะครับผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างดีเพราะว่าเวปปอนแอทแทคสำหรับคาตานะมีผลนะมีผลค่อนข้างเยอะนะมันเพิ่มขึ้นมา5หรือ10เนี่ยมันก็มีผลแล้วนะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับมันหาได้เยอะสุด230อ่ะ220บวกอ่ะนะครับแต่ผมไม่ไหวแล้วนะขอ212แล้วกันนะก็นะขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฝากแบ็คพ็อกเก็ตด้วยนะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อสปีน่าสำหรับของนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมฮะบ๊ายบายจุ๊บๆ